งานคงให้ถึงเวลาเศรษฐกิจดีกว่านี้แล้วกันครับนี่ผมพูดจริงนะฮะคือเรื่องการแต่งงานผมว่ามันผมก็ไม่ค่อยไม่ได้ประกาศอะไรแต่ว่าไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับไม่มีคนถามเท่านั้นเองก็เนี่ยแหละครับผมจดทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตถ้าผมโอเคมีความสุขเขามีความสุขก็ไปกันได้เรื่องงานแต่งอะครับงานแต่งเราไม่ซีเรียสครับเมื่อไหร่ก็ได้ครับเมื่อไหร่ก็ได้จะแต่งโอเคก็ต้องมองในความรู้สึกของผู้ใหญ่ด้วยครับแต่ถ้าเกิดสำหรับผมคิดว่าเรื่องการแต่งงานมันเป็นอะไรที่มันอยู่ที่ใจของเราครับคนบางคนแต่งงานกันงานหรูหราผมไม่ได้เหมือนหมายถึงใครนะครับก็อยู่กันไม่ได้มันก็อยู่ที่ว่าเราประคองยังไงมากกว่าครับฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ไม่อยู่การแต่งงานครับไม่จบกันที่ว่าโอเคคุณมีลูกปุ๊บแล้วครอบครัวมีความสุขสมบูรณ์ไม่ใช่อย่างแต่แฟนพี่เต้อยากมีโมเมนต์อะไรอย่างนี้เขามีเร่งๆมาไหมครับไม่มีครับไม่เคยเร่งครับจะมีถามก็แค่ว่าจะไปต่างลาสเวกัสจริงๆเหรอไปลาสเวกัสจริงๆเหรอครับแน่นอนครับมันต้องมีผมว่าผู้หญิงทุกคนต้องมีความรู้สึกโอ้ถ้าเรื่องนั้นนะครับผมว่ารอให้เศรษฐกิจดีกว่าเดิมนี่ผมพูดจริงๆครับผมว่าผมกับภรรยาได้อดอปเด็กกันแล้วก็คือเราช่วยเหลือเรื่องการเงินเด็กที่เป็นเด็กพิการเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เราไปช่วยด้านนั้นดีกว่ามากกว่าที่ว่าเราจะมาสร้างเพิ่มแต่ก็ไม่แน่ครับวันหนึ่งเราก็อยากจะมีเด็กของเราเองเป็นไปได้อยากมีการอยากมีลูกมีหลานมีให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ระหว่างนี้ผมว่าเราช่วยเด็กที่เขาลำบากจริงๆก่อนดีกว่า